สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแตงโมคอนเฟิร์มอะคาเดมี่อีกแล้วนะคะวันนี้โมจะมาพูดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมค่ะถ้าสำหรับการทำงานเป็นทีมนะคะก็คือการทำงานร่วมกันกับคนกลุ่มหนึ่งค่ะโดยที่สมาชิกในกลุ่มนะคะจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันนะคะแล้วก็ช่วยกันวางแผนทำงานร่วมกันค่ะการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกๆองค์กรเลยนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานค่ะการทำงานเป็นทีมเนี่ยคือบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะคะลักษณะของการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็คือจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะคือ1การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลค่ะหรือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะข้อ2ก็คือจะมีเป้าหมายในการทำงานเหมือนกันแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือโครงสร้างของทีมหรือแบบแผนของทีมค่ะข้อ4นะคะก็คือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมนะคะและสำหรับการทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็ต้องสามัคคีแล้วก็มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะเราถึงจะประสบความสำเร็จในงานนั้นๆ นะคะสำหรับวันนี้โมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย